หยุดงานดูอาการหลังจากกลับประเทศสุ่มเสี่ยงมีสิทธิ์ได้เงินตามกฎหมายหรือไม่เอ๊ะทำไมบางคนถูกไล่ออกจากงานทำไมบางคนถึงได้เงินเดือนปกติสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับทนายดนลงจะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญซึ่งวันนี้ครับหลายๆคนก็สงสัยกันและมีการตั้งคาถามกันว่าถ้าฉันหยุดงานจากการที่กลับมาจากต่างประเทศ ไปญี่ปุ่นไปเกาหลีหรือไปประเทศสุ่มเสี่ยงเช่นจีนแล้วเขาบอกว่าให้กักตัวเองอยู่บ้าน14วันเอา้านายจ้างก็ไล่ออกสิถ้าขาดงานเกิน3วันตามกฎหมายวันนี้ครับผมก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญประเด็นแรกก่อนเลยนะครับค่อยๆฟังนะครับผมจะไปช้าๆนะครับกรณีลูกจ้างไปญี่ปุ่น5วันพอกลับมาแล้วเนี่ยเขาให้กักตัวอยู่บ้าน14วัน มีสิทธิ์ได้เงินเดือนหรือไม่ใน14วันนี้ทีนี้ครับมาดูกันตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ทํางานกฎหมายได้งานเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เมื่อคุณทํางานคุณถึงจะได้เงินแต่ในกรณีที่คุณเจ็บป่วยตามคําวินิจฉัยทางการแพทย์เช่นในกรณีคุณไปประเทศสุ่มเสียงแล้วหมอออกใบรับรองแพทย์ให้ว่าคุณจะต้อง กักตัวอยู่บ้านเพื่อดูอาการใบวิธิัยของหมอเนี่ยสามารถใช้ในสิทธิในการลาป่วยได้ไม่เกิน30วันต่อปีโดยนายจ้างยังต้องจ่ายเงินให้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทหรือสถานประกอบการนั้นๆด้วยนอกจากนี้ครับนอกจากนี้นะครับในกรณีที่ถามว่านายจ้างเนี่ยจะไล่ลูกจ้างออกได้ไหม กรณีที่ลูกจ้างขาดงานจากกรณีการกักตัวเองอยู่บ้านเรื่องนี้มีคำวินิจฉัยของสารดีกาที่3004ทับ2526ลูกจ้างขาดงานเพราะป,ป่วย3วันทำงานไม่เป็นการละทิ้งหน้าที่ทำงานไม่มีเหตุสมควรให้เลิกจ้างคือถ้าคุณมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าคุณต้องกักตัวตามคำ แนะนำของหมอคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือนแต่แต่แต,แต,แต่ลูกจ้างที่อาศัยช่วงนายจ้างให้หยุดงานเพราะว่าเขากังวลเรื่องโควิด -19 แล้วไปแต่และแต่แต่ข้างนอกบ้านอันเนี้ยนายจ้างสามารถไล่ออกได้เลยเพราะ14วันที่ให้หยุดนายจ้างสามารถไล่ออกได้เลยเพราะ14วันที่ให้หยุด นายจ้างเขาถือว่าเขาจ่ายเงินเดือนให้คุณทำงานอยู่บ้านหรือเฝ้าดูอาการอยู่บ้านเขาไม่ได้จ่ายเงินให้คุณ14วันเพื่อให้ไปเที่ยวไปแต่และทัดแตะข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพึงสังวรเอาไว้นิดนึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีใครดำเนินคดีทางอาญาอย่างจริงจังก็ตามนายจ้างไล่ออกได้ทุกกรณีกว่าหยุดงานได้เงินจะไปเที่ยวด้วยหรอเฮ้ยเยวไปหน่อยไหมทีนี้ครับ ตามกฎหมายแรงงานนะครับที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ในการลาหยุดตามมาตรา3 2ตามมาตรา57ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายให้ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าหากนายจ้างไม่จ่ายนายจ้างก็มีความผิดนะครับส่วนในกรณีที่มีบางคนบอกเอาไว้ว่าอ๋อก่อนจะไปที่การจุดนั้นเดี๋ยกลับมาย้อนกลับมานิดนึงครับเรื่องของกรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้าง ถ้าเขาให้คุณอยู่บ้าน14วันนายจ้างอนุมัติแล้วนายจ้างจ่ายเงินแล้วแล้วคุณไปเที่ยวข้างนอกบ้านแล้วนายจ้างมีหลักฐานหรือพบเห็นตามพรบแรงงานพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา119นอนุที่5นายจ้างสามารถเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอนุที่5ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทํางานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพราะถือว่าให้หยุดแล้วก็ไม่ยอมหยุดถือเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งในจ้างอย่างหนึ่งนอกจากนี้ในภาครัฐวิสาหกิจครับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องมาตรการขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจข้อ60บัญญัติทานองเดียวกับกฎหมายแรงงานดังกล่าว ก็คือนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีละทิ้งงานเป็นเวลา3วันติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังออกของกระทรวงแรงงานยังออกมาพูดอีกด้วยนะครับว่าเมื่อนักข่าวถามถามแล้วถามแล้วแล้วก็บอกแล้ว ยังออกไปเที่ยวข้างนอกอีกมีสิทธิ์ได้ค่าจ้างหรือไม่อธิบดีขออภัยฮะทางกรมสวัสดิการและคุ้มพรองงานพูดชัดเลยว่าการออกไปเที่ยวต่างๆเนี่ยเ,เมื่อนายจ้างสั่งสถานประกอบการสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อทําตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขแล้วลูกจ้างก็ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในความเป็นจริงสถานประกอบการอาจไม่รู้ว่าลูกจ้างทําตามหรือไม่ ออกไปเที่ยวต่างๆมาหรือไม่แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณไม่มีเชื้อและถ้ามเมื่อไหร่ที่เกิดแสดงอาการและแพร่เชื้อต่อนายจ้างมีสิทธิ์ใช้เรื่องนี้ถือว่าลูกจ้างขาดงานและมีสิทธิ์ไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นายจ้างแนะนําเพิ่มขึ้นสําหรับทุกทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยสํานักงานโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานแนะนําเพิ่มเติม,ตมว่า ถ้านายจ้างที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่มันจะต้องยุติชั่วคราวหรือชะลอไว้เนี่ยนายจ้างสามารถใช้คําสั่งปิดกิจการชั่วคราวแล้วจ่ายเงินเดือน75%ก็ได้อะมีหนึ่งทางเลือกนะปิดกิจการชั่วคราวแล้วจ่าย75%ไม่ได้จ่ายร้อยละแต่แน่นอนครับมันก็ย่อมมีความเห็นแย้ง,งนะว่ามันจะทำได้หรือทำไม่ได้แต่โดยถามผมนะถ้าเรามองว่าเขา มีใบรับรองแพทย์เขาใช้สิทธิ์ลาป่วยได้ไม่เกิน30วัน14วันลาป่วยก็ยังไงก็ยังอยู่ในกําหนดอยู่ยังไงนะครับฝากกดติดตาม y o u u u e f แฟนเพจทนายคู่ใจทุกช่องทางด้วยนะครับมีพอดแคสต์แล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆ